เอาประกันตั้งใจฟังให้โอกาสแก่ผู้แสดงธรรมและให้โอกาสแก่จิตใจของเจ้าของเพื่อบรรลุถึงธรรมะวันนี้เป็นวันปันนารสีคือเป็นวันที่15ค่ำแห่งปักเป็นวันที่ชาวพุทธเราทั้งหลายมาชุมนุมในศาลาลงธรรมที่นี่และพร้อมวันนี้อาตมามีโอกาสจะมาเยี่ยมเยียนพวกชาวคิดญาณุสิทธิ์ทั้งหลายมีพระอัญชากระโดเป็นประธานในสำนักนี้ได้มาพักอยู่นี้ประมาณ2คืนกลางคืนมาก็ได้อบรมพระภิกษุสามเณรพอสมควรตามกำลังวันนี้โยมทุกคนแล้วแต่คนจะตั้งใจทำอุโบสถศีลธรรมดาทุกๆวันเรารักษาศีล8ประการเป็นวันอุโบสถศีลวันหนึ่งคืนอันนั้นเป็นประเพณีที่เราทำมาเป็นระเบียบกฎอันหนึ่งที่ตั้งขึ้นเฉพาะผู้ที่รักษาอุโบสถศีลดังนั้นวันนี้อาจจะมาจะพลิกความรู้และความเห็นในวันอุโบสถเช่นนี้วันอุโบสถวันนี้โดยธรรมดาแล้วกับพระประกาศศีลโยมทั้งหลายก็ว่าไปตามเรียกว่าสมทานนิรัตการที่เราจะรักษาศีล นั้นมี3ประการ1เราจะขอสมาทานกับพระภิกษุอันหนึ่งสมาทานอริยรัตน์อันหนึ่งสัมปัตตินัตอันหนึ่งเรางดเว้นโดยตนเองเราถ้าเรารู้ว่าปานาอัญจนากามเมมุสาสุราตลอดไปถึงอุโบสถศีลเรารู้แล้วเราก็ละเองไม่ต้องไปสมาทานกับใครอันนี้ก็เป็นศีลประการหนึ่งประการที่3เป็นสมุจเฉทวิรัตเป็นศีลของพระอริยเจ้าเป็นศีลที่ว่ากำหนดละเลยตั้งไว้ในใจเด็ดขาดว่าอะไรว่าไอ้พวกถ้าก็จะเลิกมันอันนี้ละไปเลยเด็ดขาดไม่ต้องสมาทานกับใครอันนี้เป็นศีลพระอริยเจ้าสมุจเฉตัดขาดเลยผู้นี้มีสติคุ้มครองจิตเราเสมออยู่ว่าดูแลอยู่ด้วยตนเองตลอดกาลตลอดเวลาจิตมีทางที่เกิดขึ้นได้อย่างนี้สัมปัตติรัตสมทานวิรัตสมุทเฉทวิรัตสมทานวิรัตก็คือว่าตามพระไปสัมปัตติรัตงดเย็นด้วยตนเองไม่ต้องสมาทานกับใครคือเรารู้แล้วว่าไอ้สัตว์ที่ไม่ควรฆ่าเราก็ไม่ฆ่ามันไม่เหยียดเบียนมันไม่ต้องไปถามใครแล้วรู้แล้วไม่ต้องทำสมุทเฉทวิรัตขึ้นชื่อว่าบาปแล้วฉันเลิกเลยตลอดชีวิตไปเลยขึ้นชื่อว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมทางกายทางวาจาแล้วฉันก็เลิกแต่วันนี้เรียบร้อยนี่เรียกว่าสมุทเฉทวิรัตตัดขาดไปเลยทีนี้ทั้ง3ประการนี้เป็นพื้นฐานของพระนิพพานทั้งนั้นสมาทานในวิรัตก็เป็นพื้นฐานของพระนิพพานได้สัมปัตติวิรัตก็เป็นพื้นฐานของพระนิพพานได้สมุทเฉทวิรัตก็ไปได้อันนี้อุบาสกอุบาสิกาเราทั้งหลายบางทีก็ข้องใจศีลนี่ก็คิดว่าจะไปเรียนกับพระอยู่ทุกเวลาใครอยากจะได้ศีลก็ต้องไปราธนามะยังปันเตติสรณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะนี่คิดว่าอย่างนี้จึงจะได้ศีลจึงจะเป็นศีลนอกจากนี้ไปเราก็ไม่มีพระไม่รู้ว่าจะไปรับศีลที่ไหน
บางทีก็จนตายเลยจนเพราะความโง่ของเราเนี่ยเรารู้จักว่ากินสุรามันบาปแล้วก็เลิกเอาซะนั่นแหละไม่ต้องไปถามใครแล้วเรารู้แล้วมันก็ไม่เมาเหมือนกันมันก็ไม่เมามันก็มีศีลบริสุทธิ์อยู่แล้วศีลเดิมเป็นอย่างนี้จะไปสมาทานกับคนอื่นนั่นก็เรียกว่าเรายังไม่รู้จักศีลท่านก็บอกไปท่านก็ว่าไปก่อนบอกไปเรียกว่าประกาศศีลขนาดนั้นขนาดนั้นก็ยังไม่รู้แหละศีลนี่ถ้าพูดรวมแล้วมันเป็นพื้นฐานของธรรมะถ้าไม่มีศีลเนี่ยธรรมะเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันพ่อแม่ไม่มีลูกเกิดขึ้นที่ไหนไม่ได้ลูกเกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นศีลเนี่ยจึงเป็นพ่อแม่ของธรรมะธรรมะเกิดขึ้นได้เพราะคนมีศีลคนรักษาศีลคนบริสุทธิ์ของใจสะอาดฉะนั้นบรรดาที่พวกเราทั้งหลายนั้นจึงพากันสมาทานศีลไอ้ความเป็นจริงนั่นสมาทานศีลนั่นเมื่อไรก็ได้เมื่อใดก็ได้อาตมายังถูกลูกศิษย์ชาวยุโรปถามอยู่ว่าไอ้คนไทยเนี่ยพระไทยเนี่ยปฏิบัติพุทธศาสนาเนี่ยทำไมทำไม่เหมือนกันเข้าพรรษาแล้วก็ปฏิบัติอย่างหนึ่งก็มีออกพรรษาแล้วก็ปฏิบัติอย่างหนึ่งก็มีทำไมถึงทำอย่างนั้นออกพรรษากับเข้าพรรษาทำไปเรื่อยๆไม่ได้เนี่ยบางคนคนไทยเข้าพรรษาก็อดไม่ต้องกินเหล้านั่นออกพรรษาไม่ทันโอ้ยหาขวดเหล้ามาเลี้ยงกันไปกินจนหัวลาน้ำเลยทำไมคนไทยถึงทำอย่างนั้นอาตมาเลยตอบว่าเขาเป็นบ้าพวกนั้นเขาเป็นบ้าพวกพี่บ้าแต่ก็ดีมันไม่บ้าตลอดกาลมันบ้าชั่วคราวในพรรษามามันหายบ้ายังดีอยู่ออกพรรษาแล้วเป็นบ้าดีกว่าคนเป็นบ้าตลอดเข้าพรรษาก็เป็นบ้าออกพรรษาก็เป็นบ้าดีกว่าคนฝูงนั่นอยู่ครึ่งนึงไม่รู้จะตอบยังไงครับเขาว่าออกพรรษาทำไม่ได้ได้ทำไมไม่ทำออกพรรษาเลยทำไมทำงานคือเว้นข้อวัดปฏิบัติเพื่อคนที่มีโอกาสน้อยโอกาสน้อยศรัทธาน้อยกำลังไม่พอดีกว่าจะไม่ทำเช่นว่าป้องกันเนี่ยมันบาปในพรรษามันก็หยุดซะอย่ามีขโมยเลยก็ยังดีกว่าดีกว่ามีขโมยทางพรรษาออกพรรษามีขโมยอยู่ตลอดกาลเนี่ยร้ายกว่าให้เขาหยุดการขโมยกันในพรรษานั่นก็ยังดีอยู่ครึ่งนึงคนละ 50% เรียกว่าบรรเทาเท่านั้นน่ะในทางมันที่ดีแล้วการสร้างความดีแล้วไม่ว่าออกพรรษาแล้วไม่ว่าจะเข้าพรรษาแล้วเราก็จงพยายามสร้างความดีอย่างนั้นเหมือนกับการเรากินข้าวน่ะในพรรษามาก็หยุดซะไม่ต้องกินมันเอางั้นดิออกพรรษามาถึงกินอย่างนั้นเด้อมันก็ดีแบบนึงเปลืองข้าวครึ่งนึงถ้าเราทำได้อย่างนั้นการสร้างความดีก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่ก็เลยบัญญัติที่เรียกว่าไอ้คนที่ว่าไม่ได้มากให้ได้สักครึ่งหนึ่งอย่างนี้คนมันก็ง่ายๆเอาโดยเอาทางง่ายมันจ้ะก็ดีไปอย่างหนึ่งก็เหมือนกับเราภาวนาแหละภาวนาทำไงไหมนั่งภาวนาได้ไหมได้ยืนภาวนาได้ไหมได้นอนภาวนาได้ไหมได้คนร้อยหนึ่งก็นอนภาวนากันหมดนะลักษณะการนอนภาวนามันสบายนี่ยืนจะมีกี่คนมันลำบากไงยังไงก็เป็นสมาธินอนกันสบายกว่าคนเราไม่เกียจตนอยู่อย่างนั้นอันนี้ระวันพระศีลนี่มันจึงเป็นพื้นฐานถ้าออกพรรษาก็ดีเข้าพรรษาก็ดีถ้าคนเราขาดศีลอยู่เมื่อไรนั้นก็เป็นคนไม่พอคนเป็นคนครึ่งหนึ่งหรือไม่ถึงครึ่งเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ถ้าหากว่าคนเราปราศจากศีลแม้วันหนึ่งก็เป็นคนไม่สมบูรณ์วันหนึ่งปราศจากศีลปีหนึ่งก็เป็นคนไม่สมบูรณ์ปีหนึ่ง
ถ้าเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์ดีแล้วเป็นคนสมบูรณ์พอคนมันพอคนถ้าคนไม่พอคนมันก็คนครึ่งๆกลางๆคนครึ่งๆกลางๆก็คือคนไม่เต็มพื้นของคนนั่นแหละไม่เต็มคนเพราะว่าศีลนี่เป็นคุณสมบัติของมนุษย์อย่างน้อยก็ดีกว่าถ้าโยมแม่บ้านพ่อบ้านมีศีลกันนะก็เป็นคนสมบูรณ์ไม่ต้องทะเลาะกันถ้าศีลไม่เคยมีแล้วเอ้อไม่วันใดวันหนึ่งต้องทะเลาะกันหรืออย่างใดอย่างหนึ่งจนได้ละเกิดเหตุขึ้นมาเมื่อไรนั่นน่ะขาดศีลแล้วคือคนไม่สมบูรณ์พูดไม่รู้เรื่องกันเลยผู้หญิงก็พูดไม่รู้เรื่องผู้ชายก็พูดไม่รู้เรื่องผู้หญิงทะเลาะก็เว้ยแว้งกันไปนั่นคือคนขาดจากศีลดังนั้นศีลนี่จึงเรียกว่าเป็นคุณสมบัติของคนถ้าคนไม่มีศีลเท่าไรเป็นต้นก็เรียกว่าเป็นคนพร่องจากคนไม่สมบูรณ์ดังนั้นศีลจึงจัดเป็นพ่อเป็นแม่ของธรรมะธรรมะที่จะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะศีลเป็นพ่อเป็นแม่ธรรมะเศร้าหมองศีลก็เศร้าหมองศีลเศร้าหมองธรรมะก็เศร้าหมองมันเป็นซะอย่างนี้ฉะนั้นจึงพูดอยู่สม่ำเสมอว่าให้โยมประกันรักษาศีลไอ้ตามความเป็นจริงนี่ศีลนี่ให้มีอยู่ตลอดเวลานั่นดีมากที่สุดนะให้มีสติอยู่คุ้มครองตัวอยู่รักษาตัวอยู่สังวรอยู่สังรวมอยู่อย่างนี้บางคนจะเข้าใจว่าถ้าไม่ได้สมาทานกับพระแล้วเราก็คงจะไม่ได้ศีลนะมั้งต้องหาพระจนได้ล่ะต้องไปกราบลงหาพระไปเรียนกับพระให้พระบอกให้เข้าใจกันใหม่นะวันนี้อาตมาไม่ต้องบอกหรอกเทศบอกเอาสมทานอเมรัตวันนี้เปิดให้ชาคาโลขึ้นมาธรรมะก็ว่านโมตัสสะให้ด้วยโยมก็ว่าไปตามหมดทุกคนเลยเรียกว่าสมทานอเมรัตอันนั้นก็เป็นศีลอันหนึ่งแต่ว่าทำไปเรื่อยโยมก็คงจะไม่เข้าใจอีกวันหนึ่งชาคาโรจะขึ้นธรรมะเฉยไม่ต้องให้ศีลโยมชาคาโรเป็นอะไรเนาะวันนี้เนาะโกรธให้โยมมั่งนี่ทำไมไม่ให้ศีลโยมซะแล้วเป็นอะไรเนาะไม่รู้เนาะเนี่ยเราคิดว่าถ้าชาคาโรไม่บอกศีลเราก็ใจไม่สบายนึกว่าท่านชาคาโรเป็นอะไรก็ไม่รู้ถือเป็นโรคประสาทก็ไม่รู้วันนี้ไม่ค่อยพูดกับโยมเลยเนี่ยคิดไปทั่วไปถ้าหากว่าวันไรที่ท่านขึ้นมานั่งเฉยเทศก็เรียกไปวันนี้เราตั้งใจมาแต่บ้านนะเนี่ยรู้จักแล้วศีลจะต้องรักษาวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ได้หรือได้หลายวันได้หลายคืนก็ได้เนี่ยสัมปตวิรัตอย่าไปติดพวกเราทั้งหลายอย่าไปติดแบบอย่าไปติดตำราอย่าไปหมายถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้พูดถึงสิ่งที่ว่ามันเป็นธรรมเหมือนกันกับที่เราเป็นนักเรียนเราไปเรียนหนังสือในโรงเรียนถ้าเรายังรู้ไม่ได้เราก็ไปเรียนหนังสือในโรงเรียนอ่านในโรงเรียนเขียนในโรงเรียนสอนกันในโรงเรียนจนกว่าเราสอบป.4 ได้แล้วอ่านได้เขียนได้ทุกอย่างแล้วแล้วก็ออกจากโรงเรียนมาเมื่อเพื่อนเขียนจดหมายมาหาเราที่บ้านเราก็อ่านที่บ้านเลยไม่ต้องถือไม้บ้านมาอ่านในโรงเรียนหรอกเราส่งให้เขาส่งให้เราอยู่ถนนหนทางแล้วก็อ่านถ้าเรารู้ในหนังสือเราก็อ่านตรงไหนก็รู้ว่าเขาฝ่าอะไรเขาทำอะไรไม่ต้องถือจดหมายวิ่งมาอ่านโรงเรียนหรอกเมื่อจะเขียนจดหมายเป็นต้นก็เขียนไปเลยอยู่ถนนหนทางแล้วก็เขียนได้อยู่ในบ้านแล้วก็เขียนส่งไปได้เพราะเราเขียนได้แหละไม่จำเป็นจะถือกระดาษปากกามาเขียนอยู่ในโรงเรียนอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นอันนี้เราก็ไม่ต้องไปว่าตามกับพระพอเรารู้ข้อปฏิบัติมาแล้วท่านสอนให้เราก็เอาเราก็ฟังเป็นศีลทั้งนั้นอันนี้เราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นตำรับตำราจนเกินไปอาตมาเคยไปเมืองลาวก่อนที่เมืองลาวเป็นอิสระอยู่นะไปอ่านไปเทศให้เขาฟังขึ้นธรรมะอาตมาก็เทศเลยนี่เขาก็สงสัยเอ๊ะพระองค์นี้ทำไมเทศไม่มีปึ้งหนังสือเนี่ยตำราเขาเรียกว่าปึ้งเอ๊ะ
บางคนก็สะกิดกันมาเอ้ยเทศเกินมันพูดไปเฉยๆเว้ยนะเขาไม่ควรจะเชื่อได้เทศไม่มีหลักฐานธรรมดาเขาต้องยกปึ้งใหญ่ๆกันอ่านเขาเต็มใจเขานะเขาว่าเทศมีที่พึ่งมีหลักฐานมีปึ้งมีตำราเนี่ยมีปึ้งมีตำรานี่คือมันติดซะจนเกินไปติดซะจนเกินไปอะไรที่เราจำได้แล้วเราเข้าใจแล้วเราก็พูดไปเลยก็ยังไม่พอใจในหลักพุทธศาสนาของเรานั้นการเรียนหนังสือนั้นเพื่อให้เข้าใจการอ่านหนังสือเพื่อให้เข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วก็คว้างหนังสือเข้าป่าเลยพูดเลยนะไปคุณจะไปไหนผมจะไปบ้านผมเนี่ยไม่ต้องเอาหนังสือมาอ่านว่าผมจะไปบ้านผมอย่างเงี้ยเรารู้เราจะไปบ้านเราไม่ต้องอ่านหนังสือหรอกผมจะไปบ้านผมไปทำไมไปเยี่ยมคนนั้นคนนั้นก็พูดไปเลยไม่จำเป็นจะเอาหนังสือไปกลางอ่านทั้งนั้นน่ะจิบหายทั้งนั้นน่ะทำไงอ่ะอันนี้คือมันติดซะจนเกินไปซะเรารู้ความหมายแล้วก็เราก็พูดกันไปเลยนี่นี่ก็เรียกว่าไอ้ความจำได้หมายรู้เราเนี่ยในใจเราก็พูดไปอันนี้นี่อันนี้ไม่ติดแบบไม่ติดตำราอันนั้นเหมือนกับเมืองลาวจะไปอะไรก็ช่างมันเถอะต้องถือปึ้งไปเทศตามปึ้งเทศตามตำราเทศป้ายเขาจึงเชื่อแน่ว่าเขาแน่ใจว่าเขาได้ฟังธรรมะอาศัยปึ้งใหญ่ๆเลยเนี่ยไม่รู้ว่าใครเขียนก็ไม่รู้ไอ้คนที่เขียนเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกก็ไม่รู้นั่นเขาเชื่อกันอย่างนั้นนั่นก็เหมือนกันเนี่ยนั่นแต่ติดแบบติดตำราถ้ามีพระท่านไปอธิบายธรรมะให้ฟังโดยพิสดารโดยปากเปล่านั่นก็ไม่ค่อยเลื่อมใสบัดเทศไม่มีตำราเทศเอาแต่ความเห็นของตัวไปอย่างนั้นอันนี้มันติดถึงขนาดนั้นไอ้พวกเราทั้งหลายนั่นซึ่งเป็นนักศึกษาพุทธศาสนาหลายปีมานานแล้วไม่ควรที่จะว่าไปติดอยู่อย่างนั้นดูเหตุผลที่ว่าไอ้คำที่ท่านพูดขึ้นนั้นมาทะที่ท่านทำนั้นมันมีเหตุผลหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นให้เราพิจารณาให้ดีอย่าไปติดแบบติดตำราถ้าเราเข้าใจแล้วธรรมะมันไม่มีหลายมันมีอันเดียวมันมีอันเดียวถ้าเราพูดขึ้นเช่นนี้มันก็อันเดียวคนอื่นพูดที่ไหนมันก็อันเดียวกันเท่านั้นเมื่อเรารู้แล้วมันก็รู้จักธรรมะในตัวมันไม่ต้องเลือกแบบเลือกตำราทำตำราขึ้นเพื่ออ่านให้เข้าใจเพื่อเรียนให้เข้าใจแล้วก็พอแล้วมีแต่หลักการจะปฏิบัติต่อไปเท่านั้นอันนี้เมืองไทยเราเป็นต้นติดแบบติดตำรามาตลอดทุกวันเนี้ยติดจนกว่าที่ว่าท่านเทศอธิบายปากเปล่าให้ฟังบางทีลุกไปเลยกลัวมันจะผิดไปนะในสมัยที่รุ่นหลังอาตมามานั่นเทศเนี้ยก็ยากท่านมาให้ก็เทศอริยสัจสี่ไม่ได้เทศทุกเทศสมุทัยนิโรธมรรคเทศไม่ได้ไล่เลยพระองค์ในเทศอีอันนั้นทำพระอริยเจ้าเอามาเทศทำไมมรรคผลนิพพานอย่าไปเทศเลยบาปเนี่ยอันนั้นคำเทศของพระอริยเจ้ามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเนี่ยอย่ามาพูดเลยไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราเป็นแต่ผู้ฟังอย่ามาพูดสูงไปเนี่ยอย่างนี้ล่ะกักขังกันไว้ในที่นี้ไม่บรรลุธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เราก็เหมือนกันทุกๆคนอย่าให้เข้าใจอย่างนั้นนี่เรียกว่าศีลศีลนี้คือตัดหรือแปลว่าตัดไงเคยศีลฟืนหมดล่ะศีลฟืนหนึ่งเขาเนี่ยเคยได้ศีลหมดล่ะศีลว่าศีลก็ได้ศีลว่าตัดก็ได้ตัวให้มันขาดออกจากความชั่วทั้งหลายศีละหรือแปลว่าหินมันเป็นของหนักไม่เป็นของเบาเที่ยงลงน้ำมันก็จมดิ่งลงไปเป็นของหนักแน่นถ้าเรามีศีลคือเราไม่มีโทษทางกายไม่มีโทษทางใจไม่มีโทษทางวาจาเราก็พูดได้ถนัดเลยเราพูดไม่ถนัดเลยพูดตรงไปตรงมาเลยไม่กลัวไม่เกรงเป็นผู้อาถรรพ์กล้าพูดกล้าทำในทางมันที่ถูกไม่เกรงไม่หวาดไม่กลัวใครทั้งนั้นเนี่ย
นี่แหละศีลจึงเป็นผู้องค์อาจในที่ประชุมชนหรือเมื่อจะตายก็องค์อาจเราไม่ทำความชั่วเมื่อเราทำแล้วเราก็ละแล้วก็เลิกแล้วก็ไม่มีอะไรใจเราก็สบายองค์อาจรู้จักอันตรายทั้งหลายเนี่ยก็ว่าโทษอะไรเราไม่มีไม่คันข้ามต่ออันตรายทั้งหลายนี้ฉะนั้นศีลนี้จึงได้เป็นพื้นฐานของธรรมะเป็นพื้นฐานของสมาธิเป็นพื้นฐานของปัญญาถ้าปัญญาเกิดในที่มีศีลก็เรียกว่าเป็นสุปัญญาเกิดในสิ่งที่ไม่มีศีลนั้นไม่เป็นพื้นก็เป็นปัญญาก็เป็นทุปัญญาปัญญามันสุปัญญาก็คือปัญญามันดีทุปัญญากับปัญญามันชั่วปัญญาในทางพุทธศาสนาคือปัญญาที่ดีมีสมุฏฐานนั้นเกิดมาจากศีลเกิดจากความบริสุทธิ์เป็นต้นอันนี้ได้เป็นบ่อเกิดของบุญกุศลอันหนึ่งที่ท่านจัดเรียกว่าไม่กระทำบาปทำหลายต่างกวงนั้นด้วยกายวาจานั้นท่านจัดเป็นหัวใจพุทธศาสนาเป็นหลักของพุทธศาสนาเป็นหัวใจพุทธศาสนานี่หัวใจพุทธศาสนาเมื่อหากว่าจิตกายหรือวาจาของเราไม่มีโทษใจเราก็เย็นลงใจเราก็เย็นลงก็ทำสมาธิก็เกิดง่ายจิตก็เป็นบุญจิตก็เป็นกุศลเพราะไม่มีเรื่องราวอะไรต่างๆเป็นพื้นนั่นเรียกว่ามันเป็นไวยพจน์ของสมาธิสมาธิมันก็เกิดขึ้นสมาธิคือความตั้งใจมั่นเมื่อความใจความตั้งใจมั่นนี้ขึ้นมันก็เป็นไวยพจน์เกิดปัญญาปัญญาคือความรู้แจ้งแทงตลอดอะไรทั้งหลายทั้งปวงนั้นรู้จักเหตุผลรู้จักถูกเป็นถูกรู้จักผิดเป็นผิดอันนี้ก็เหมือนกันที่คนไม่มีปัญญาที่ว่าเทศหนังสือที่ไม่มีตำรายกขึ้นมาก็เรียกว่ามันผิดนี่คือหมดปัญญานี่แต่ว่าปัญญาสามไม่ใช่ปัญญามันดีนี่เรียกว่าการประพฤติปฏิบัติของเราทั้งนั้นเรียกว่าศีลสมาธิเรียกว่าปัญญาอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายรู้แล้วเมื่อไรจะเป็นบรรพะหรือไม่เป็นบรรพะก็ตามหาโอกาสอยู่ในบ้านเราวันนี้หรือในขณะนี้ฉันเห็นอยู่เดี๋ยวนี้อันนี้เห็นของที่จะกวนขโมยเขาฉันไม่เอาแล้วเลิกนี่เป็นศีลขึ้นมาแล้วนี่สัตว์เนี่ยจะกวนจะฆ่ามันฉันก็ไม่เอาละวันนี้เลิกมันเนี่ยมันก็เป็นศีลขึ้นเดี๋ยวนั้นง่ายๆอย่างนี้ศีลไม่เพียงนี้อันนี้ไอ้สิ่งนี้ไอ้คนที่ขโมยก็ไม่ขโมยวันนี้เลิกเห็นเหล้าสิ่งที่ควรกินมันมึนเมาผิดศีลอ้าวฉันจะไม่กินแล้วที่นี่เลิกมันก็เป็นศีลอยู่แล้วอันนั้นเป็นสัมปชัญญะวิรัติที่เราเดินผ่านมานั่งรถผ่านมานั้นมิได้ผ่านฝูงศีลมาทั้งนั้นแหละแต่ญาติโยมทางไหนไม่รู้จักศีลก็นึกว่าศีลอยู่น้ำชาคาโรนชาคาโรนถ้าจะมีศีลอะไรให้เราอ่ะท่านก็อยู่ของท่านให้เข้าใจว่าศีลมันอยู่ทุกทิศทุกทางเมื่อเราตั้งใจรักษาขึ้นมันก็เป็นศีลขึ้นเดี๋ยวนี้เจตนาเป็นศีลขึ้นเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ให้เข้าใจใส่อย่างนั้นอย่างนี้เราจะมีปัญญากว้างขวางไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปหาพระแล้วก็ไปกราบพระแล้วไปสมาทานศีลกับพระเนี่ยนี่ผู้รู้แล้วจะต้องง่ายการประพฤติก็ง่ายขึ้นการปฏิบัติมันก็ง่ายขึ้นถ้าเรารู้จักล่ะถ้าเราไม่รู้จักก็ลำบากหลายลำบากศีลเราจะเอาเมื่อไรเอาเมื่อเรายังไม่ตายอาตมาไปเคยสงสารเห็นคนฝูงหนึ่งพ่อตายเอาใส่ในหีบแล้วนิมนต์พระไปให้มัตติกาคนเป็นก็อาราธนาศีลขึ้นลูกชายก็ไปเคาะโลงปุ๊บ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 พ่อรับศีลเด้อพ่อรับศีลเด้อแม่รับศีลเด้อเอ้ยไปบอกคนตายนี่ใครจะมารับศีลอยู่น่ะคนตายนั่นเห็นไหมนี่อย่าไปโง่ถึงขนาดนี้นะอย่าไปโง่ถึงขนาดนั้นอย่าไปงมงายถึงขนาดนั้นอย่าคนตายแล้วน่ะตายแล้วคนตายนี่คนตายนั้นรับศีลไม่ได้แล้วคนเป็นเพิ่งจะรับศีลได้ไม่รู้เรื่อง
แล้วเนี่ยคนตายมันแล้วไปแล้วที่เราทำบุญเพื่อเป็นสนองคุณพ่อของแม่พ่อแม่คนนี้เลี้ยงเรามาเป็นผู้อุปการะเราเราเกิดมานึกถึงบุญคุณของท่านกตัญญูกตเวทีของท่านจึงเกิดการกระทำบุญขึ้นมาและอุทิศส่วนกุศลนี้ถึงพ่อแม่ผู้มีอุปการะเรานี่อันว่าบุคคลหาได้ยากผู้อุปการะเรามาแล้วบางคนก็เฉยซะจะกตัญญูตอบแทนท่านเวลาใดก็ไม่อันนี้ผู้ทำแล้วเราก็ทำแทนนี่บุคคลผู้ที่รู้จักบุญคุณอย่างนี้มันหาได้ยากท่านจึงเรียกว่าเป็นคนเป็นบุคคลหาได้ยากเท่านั้นอันนี้จะเป็นมงคลถึงขนาดนั้นเลยทำเสียเมื่อเรามีชีวิตนี่เจตนาหังมีเจตนาเนี่ยไอ้คนตายมันหมดเจตนาแล้วล่ะยกคุณพ่อคุณแม่ขึ้นนะเท่านั้นน่ะเป็นตัวอย่างแล้วก็ทำบุญไม่จำเป็นจะไปเคาะลงพ่อพระจะให้ศีลเนี่ยรับศีลเลยอ่ะมันจะเป็นบ้ากันหมดแล้วนั่นน่ะบ้ากันหมดเลยยังไม่เท่านั้นเองนะเรียกว่านิมนต์พระให้ศีลเลยพระก็เป็นบ้าไปด้วยกันเหมือนกันพระก็นะโมตัสสะภะคะวะโตไปเงียบไอ้คนเป็นๆไม่ต้องพูดหรอกในเวลานั้นไม่ใช่ให้ศีลคนเป็นให้ศีลคนตายก็ให้ดวงตาเด่นกับพระดวงตาเด่นกับผีนั่นแหละพุทธังสนังคาชามิก็เงียบธรรมังสนังคาชามิก็เงียบคนตายไม่รู้เรื่องเด้อเนี่ยพระก็เป็นบ้าให้ศีลคนตายเงียบปานาก็เงียบอธินาก็เงียบอะไรก็เงียบทั้งนั้นนะชีเรนสุขติงยันติก็เงียบเลยเงียบไปเลยคือเข้าใจผิดประชาชนทั้งหลายพวกเราเงียบซะให้พ่อรับศีลพ่อที่ตายอยู่ในหีบนั้นเป็นบ้ากันหมดทั้งเมืองเลยนะอันนั้นอย่าไปงมงายถึงขนาดนั้นให้เข้าใจซะอย่างนั้นศีลไม่ใช่เป็นของยากศีลก็หมายว่าไอ้การละความชั่วเท่านั้นเนี่ยความชั่วมันจะเกิดขึ้นทางไหนเกิดขึ้นทางกายของเราทางวาจาของเราทางใจของเรานี่เท่านี้แล้วมันจะผิดพลาดเกิดท่านี่นี่เราไปที่ไหนเราก็เอาไปด้วยกายเราก็มาวันนี้ใช่ไหมใจก็มาวันนี้วาจาก็มาวันนี้โทษมันจะเกิดก็เกิดขึ้นทางกายทางวาจาใจนี่คือแดงที่จะปฏิบัติข้อปฏิบัติมีอยู่แล้วอย่าไปจนมันเลยนี่ดีมันก็ดีขึ้นตรงนี้พูดดีก็ดีขึ้นตรงที่ปากเรานี้พูดไม่ดีก็ไม่ดีขึ้นที่วาจานี้ทางกายทางวาจานี้มันมีอยู่แล้วไม่ต้องอดที่จะต้องปฏิบัติฉะนั้นเมื่อพูดถึงความเป็นจริงน่ะปฏิบัติง่ายๆคือข้อปฏิบัติมันง่ายมันยากที่เราที่จะต้องปฏิบัตินั่นแหละให้เข้าใจซะอย่างนั้นให้เข้าใจธรรมะอย่างนี้แล้วเราเอาง่ายไม่ลำบากวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้ใครจะรักษาอุโบสถศีลก็รักษาสิรักษาอุโบสถศีลรักษากายรักษาวาจาของเราเนี่ยให้สงบวันนี้ภาวนาให้มีสติคุ้มครองเสมอจะพูดอะไรก็ให้มีสติสตังพูดในทางที่มันดีที่ชอบที่เป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์คนอื่นเท่านั้นวันนี้เลิกในทางคารวะพูดอะไรต่างๆนานาที่เรื่องที่ไม่ดีไม่ชอบธรรมะไม่เอามาพูดอยู่ในความสงบวันนี้วันหนึ่งก็คือหนึ่งท่านจัดเรียกว่าอยู่อุโบสถอยู่อุโบสถศีลแต่มันยากนะปากมันเคยพูดมันอยากพูดนะตามันเคยเห็นมันก็อยากเห็นนะมันดิ้นอยู่แน่ไม่ค่อยสบายแหละเนี่ยเย็นๆมาหรืออะไรมันก็นั่งสมาธิดึงเงียบในกลางวันมานั่งสมาธิอย่างนี้ก็ได้อย่าคุยกันไปเรื่องอื่นวันนี้แปลว่าทำจิตให้มันสงบรักษาศีลเป็นศีลเดี๋ยวก็เป็นสมาธิเดี๋ยวก็เป็นปัญญาทำไปอย่างนี้ให้มีความหมายอย่างนี้บางคนไม่รู้จักนะมาเข้าวัดตั้งแต่ตั้งวัดป่ามาถึงบัดเนี้ยอยู่เป็นนานๆอยู่เป็นนานๆนึกว่ามันจะดีขึ้นไม่ได้นะคนนึงนะบางทีก็ยิ่งเหลวหลาไปเหมือนไม้แล้วนั่นน่ะมันช่วงยาวๆมั้ยก็เอาขึงเป็นนานๆนึกว่ามันจะทนทานเนี่ยมันอ่อนโยนโยนๆงงเราอยู่ใกล้ๆเหมือนกันน่ะนึกว่าเรามาวัดก็มาที่วัดนั่นแหละแต่ความเข้าใจในการรักษาศีลนั้นไม่มีมันก็ลำบากนี่ศีลมันอยู่ที่เราบุญมันอยู่ที่เราเราสร้างที่กายที่วาจาใจของเรานี่เอง